ฮัลโหลอนค่ะชื่ออะไรครับชื่อเหมียวค่ะเหมียวอายุเท่าไหร่45ค่ะทำงานอะไรครับค้าขายค่ะปรึกษาเรื่องอะไรครับจะปรึกษาเรื่องน้ำอสุจิของผู้ชายนะคะอยากจะทราบว่าตัวนี้นี่ที่เขาบอกว่ามีโปรตีนเยอะมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วสามีบอกกับนี่อย่างนี้กับน้องใช่ไหมครับคือไม่ได้บอกค่ะเพียงแต่ว่าอย่างไอตัวข้อมูลพวกเนี้ยถ้าดูจากตามเพจตามที่คนนู้นคนนี้นั้นเขาว่ากันมาอสุจิก็ประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็น้ำตาลฟรุกโตสครับแต่ว่าเราสามารถหาได้จากอาหารไม่จำเป็นต้องกินอสุจิครับถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการน้อยมากครับครับไปกินไข่เจียวไข่ดาวอร่อยกว่าแล้วถ้ากินบ่อยๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างไหมคะ มันก็ไม่เป็นยังไงครับมันก็มีโปรตีนอยู่หน่อยนึงถ้าพูดกันตรงๆนะไอการกินน้ำอสุจิเนี่ยผมว่ามันเป็นรสนิยมทางเพศแล้วก็มันเป็นรูปแบบทางเพศอย่างหนึ่งสมมติว่าเหมียวใช้ปากให้แฟนแล้วก็เสร็จในปากใช่ไหมครับค่ะลองนึกภาพตามนะครับไอ้ที่นอนกับห้องน้ำไกลกันไหมครับก็ไม่ไกลกันมากค่ะคุณก็ต้องวิ่งไปเดี๋ยวนะแล้วก็ไปบ้วนแล้วก็ไปไอ้ดูไม่สนุกดูไม่สนุกบางคนมีความรู้สึกว่ามันดูไม่โฟล์ไว้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันแบบคืนไปเลยอะไรเงี้ยมันทำให้ผู้ชายบางคนก็รู้สึกชอบแต่ผู้ชายบางคนก็ไม่สนใจแต่ทางหลักโภชนาการแล้วไข่ต้มดีกว่างั้นไหนๆแล้วแปลว่าท่านนี้เนี่ยกินและกืนอสุจิหมออยากรู้วันที่แฟนกินสับปะรดมีความต่างไหมรสชาติของอสุจิต่างไปในแต่ละวันไหมครับก็ต่างกันนะคะเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้ามีอยู่ช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยผลไม้เยอะมากเอาบอกตรงๆว่ารสชาติก็ดีรสชาติดีคือยังไงฮะมันก็คืนง่ายไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีหวานๆบ้างอย่างเช่นถ้าเขากินกับสับปะรดน้ำมันจะลดเป็นสับปะรดเลยไหมไม่ค่ะเพียงแต่ว่ามันจะไม่คาวถ้าเน้นหนักหน่อยก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่คาวแล้วมันก็จะไม่หนืดถ้าช่วงอาทิตย์นั้นกินหมูกระทะทั้งอาทิตย์นี่ก็จะอ๋อเรียบร้อยเลยค่ะคาวมากเลยค่ะโอ้และยิ่งถ้าสมมติว่าเน้นพวกกาแฟมีกลิ่นหนักเลยเรียบร้อยเลยค่ะเป็นกลิ่นกาแฟเหรอจะไม่มีกลิ่นกาแฟแต่มันจะเป็นแบบออกไปในทางปกติเลยคือจะคาวไปเลยค่ะคือเบสมันจริงๆนะคือคาวครับเป็นโปรตีนคาวๆจะได้รู้ว่าบางทีเจ้าของยังแบบไม่กล้าเลยคุณเก่งมากผมนับถือเกินน้ำกามของสามีเนี่ยเป็นความตั้งใจหรือเต็มใจของเราหรือว่าเป็นความปรารถนาของสามีครับตอนแรกก็เป็นความตั้งใจของเราแล้วก็ทำบ่อยๆมากแฟนติดใจแล้วถ้าแฟนกินเหล้าอ่ะฮะพอดีแฟนไม่กินค่ะแต่พิสูจน์ได้ว่าถ้าอาหารดีดูแลสุขภาพดีกลิ่นของอสุจิก็จะค่อนข้างละมุนดื่มง่ายผมแค่อยากรู้ว่ามันแปรผันตรงยังไงหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็แต่เบสคือต้องชอบก่อนนะไม่ใช่ว่ารสชาติมันจะดีจนแบบเหมือนกับนะกินคาเวียหรือกินน้ำปลานะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันก็ยังคงเป็นเบสเดิมเพียงแต่ว่ากลิ่นมันดีขึ้นกลืนง่ายขึ้นผมไม่มีความรู้จริงเนี่ยผมก็เลยถามไงว่าคือมันหาความรู้ยากเพราะว่ามันไม่มีใครมาแชร์ประสบการณ์ตรงให้เราฟังแบบนี้ผมคิดว่ามันเพราะฉะนั้นมันเป็นรสนิยมทางเพศอาจารย์มันเป็นความรู้สึกที่ผู้หญิงเองก็รู้สึกอยากทำให้สามีมีความสุขน่าสนใจมากนะน่าสนใจเพราะผมไม่เคยมีความรู้แล้วหาอ่านไม่ได้ใช่ครับขอให้มีความสุขตามเพศจบถ้าสามีชอบยินดีครับเออโหยินดีกับสามีด้วยยินดีที่สุดมีแล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ในเน็ก555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกหนีเราเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่า Sequencer